นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วเวลาผ่านไปไวมากเลยนะคะในรอบสัปดาห์แต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะคะก็วันนี้เนี่ยเข้าสู่วันศุกร์ที่10มีนาคม2560ยังคงอยู่กับดิฉันปอมปริชาพรหมโยธีนะคะอยู่กับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:40 จนถึง 10:40 ทาง Channel 8 Thailand แห่งนี้นะคะดูผ่านได้นะคะเอาย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งใครที่เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาดูชมพวกเราเนี่ยนะคะ1ผ่านเว็บไซต์ได้นะคะที่ www.channel8thailand.com www.channel8thailand.com นะคะหรือว่าช่องทางที่2นะคะก็ทาง Facebook นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี้นะคะก็รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะหรือว่าช่องทางที่3ใครที่มีอุปกรณ์ Roku TV นะคะซึ่งอุปกรณ์นี้นะไม่ต้องพึ่งช่างเลยแค่คุณผู้ชมเสียบแล้วก็มี Wi-Fi เท่านั้นเองนะคะสามารถรับชมทีวีได้3,000 กว่าช่องทั่วโลกเลยนะทั้งช่องไทยแล้วก็ช่องต่างประเทศไทยไม่ใช่แค่จำกัดบางช่องนะได้ทุกช่องนะในช่องไทยทีวีดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอันนี้สำคัญเลยใครที่บอกว่าจะไปไหนมาไหนไม่ถนัดเลยดูผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะเสิร์ชหาทั้งใน Google หรือว่า Android ใน Android ก็ได้หรือว่าใน iOS ก็ได้นะคะ Channel 8เลข8สัญลักษณ์จะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะก็ไปโหลดเข้ามาได้นะคะชมทีวีได้กันเลยนะคะสำหรับในส่วนของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอ่ะทีนี้มาดูสำหรับเช้าวันนี้กันบ้างแหมเราเห็นภาวะการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อวานก็รู้สึกแบบซบเซาเหลือเกินนะจริงๆทั้งสัปดาห์เลยล่ะคุณผู้ชมก็รอกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าแถมช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ร่วงเอาเมื่อคืนก็ร่วงอีกนะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีการประกาศสำหรับค้าปลีกในบ้านเราประกาศลดราคาน้ำมันดิฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้ลดมันลงเยอะเหลือเกินนะคะอ่ะทีนี้มาดูก่อนที่จะไปดูเรื่องน้ำมันดูตลาดหุ้นในต่างประเทศกันก่อนดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เมื่อคืนนี้ก็ย่อกันยังบวกไปได้คนละเล็กละน้อยเท่านั้นเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ประเด็นก็คือเจอการกดดันเนี่ยของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่แหละที่ร่วงกันลงมานะลงเยอะเหลือเกินสำหรับราคาน้ำมันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ก็มีการออกแถลงยืนหยัดในโปรแกรมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ไม่พบเห็นในเรื่องของอะไรอะภาวะเงินฝืดอีกต่อไปด้วยนะคะไม่เห็นถึงภัยคุกคามตรงนี้นะแล้วก็เน้นย้ำว่าพบสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนข่าวนี้ก็ไม่ค่อยช่วยทำให้บวกสักเท่าไหร่เพราะหลักๆที่เจอเข้าไปเรื่องน้ำมันนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยมาดูเช้าวันนี้กันภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ตอบรับอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ชมนิเคอิญี่ปุ่นวันนี้นี่บวกไป 1.43% เลยนะเนี่ยนิเคอิญี่ปุ่นแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็บวกไปเนี่ย 0.02% หั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.06% เวทเต้ไต้หวันนี่นะคะก็ปรากฏว่าติดลบไป 0.82% คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.15% นะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เห็นกันไปอยู่เนี่ยนะคะว่าติดลบไป 0.16% หรือว่าติดลบไป 2.49 จุดไปปิดดัชนี 1549.24 จุดก็ไม่รู้วันนี้จะทิศทางยังไงเอามาดูราคาน้ำมันค่ะเนี่ยใน MEX เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็ลงมาเมื่อวานนี้ต่ำกว่า50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ49ดอลลาร์28เซนต์วันนี้มีลุ้นกันต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงสำหรับบ้านเราจะเข้ามากดดันหรือเปล่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ดูทองคำนี่ทองคำเนี่ยอยากย้ำเลยว่าลงมานี่8วันรวดเลยนะไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะ 1,203 ดอลลาร์20เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นในรอบวันนี้เนี่ยอยากให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังนั่งดูอยากให้ดู Safe 50 ที่เป็นฟิวเจอร์สเช้าวันนี้นี่
กำลังกระพริบกันอยู่นะตอนนี้ 977.80 จุดนะคะก็ไปหายที่ 979.90 จุดสำหรับการเปิดของเปิดมาเช้าวันนี้มีแววน่าจะบวกนะคือไม่รู้นะคือปัจจัยรอบด้านลบอย่างนี้แต่ว่าตลาดไทยอาจจะอินดี้ก็ได้เพราะว่าลบกันมาคลุมเครือกันมาหลายวันวันนี้อาจจะมีการรีบาวเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคำตอบนั้นผู้ที่จะให้คำตอบได้เนี่ยต้องเป็นนักวิเคราะห์วันนี้นะคะกับทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะพร้อมแล้วนะคะคุณกัสค่ะฮัลโหลครับผมค่ะคุณกัสทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่นะเนี่ยปั๊มนั่งดูฟิวเจอร์สเปิดมานี่รู้สึกว่ามันจะค่อยๆบวกไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงคุณกัสประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างคะก็วันนี้จริงๆก็มองว่าน่าจะซึมๆนะครับจะแกว่งๆตัวมากกว่าจะลบแหละแต่ว่าก็คงลบไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นไหมก็คงยังไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ส่วนใหญ่นักทุนก็คงรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับของสหรัฐซึ่งตรงนี้ทางโพลเนี่ยเขาคาดกันว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไปประมาณ 300,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งมันมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามนี้เนี่ยมันเป็นการตอกย้ำว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็ผมเชื่อก็คงฟันโฟหรือว่านักทุนก็คงชะลอแหละนะครับเพราะนั้นวันนี้ภาวะตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์มากกว่าประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้เท่าไหร่คะครับผมกรอบด้านล่างก็ประมาณ 1,540 นะครับ 1540. แล้วก็ด้านบนก็ประมาณ 1,560 จุดน่าจะแกว่งตัวอยู่นะบวกลบ10จุดประมาณนี้แหละ1540ถึง1560นะคะใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลยุทธ์ในมุมมองคุณกัสเองเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมซึ่งเป็นนักลงทุนเนี่ยทำยังไงกับสถานการณ์วันนี้ดีอะคะครับผมถ้ามันคงต้องเลือกเป็นลักษณะของเป็น selective buy จริงๆนะครับเป็นตัวที่ได้รับประโยชน์ตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็แบ่งเป็นหลายๆตัวเนาะอย่างตัวแรกอย่างกลุ่มแรกก็ค่าระวังเรือเดี๋ยวก่อนคุณกัสแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะไปถึงแต่ละตัวเนี่ยอยากจะย้ำคุณผู้ชมว่าวันนี้คุณกัสให้หุ้นแล้วมีท็อปพิกให้แล้วนะคะใครที่ยังหาหุ้นไม่ได้ลองจากที่ตัวคุณกัสบอกที่คุณกัสบอกวันนี้เพราะว่ารอบที่แล้วก็บอกไปเนาะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยบอกก่อนเปิดตลาดด้วยนะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้เลยแล้วพอมาถามเอาทีหลังเนี่ยมันไปกันหมดแล้วคุณกัสเริ่มเลยค่ะตัวแรกก็ตัวแรกเลยราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็เข้าไปดูว่าตัวไหนที่เขาใช้ตัวน้ำมันเป็นต้นทุนนะครับก็คือตัวแรงๆช่วงนี้ก็คงจะเป็นตัวยางมาต่อยทัสโก้ก็คือทัสโก้นั่นเองนะครับก็คือตัวราคายางมาต่อยเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ 8% มันออนมันนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงด้วยเพราะนั้นผมก็มองว่าเซนติเมนต์ของมันอ่ะโอเคเลยนะครับในการที่จะเข้าไปเก็งกำไรในช่วงนี้ค่ะนะครับทัสโก้ก็26.75 ครับผมณจุดนี้ถ้าสังเกตตามกราฟเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าราคามันเลี้ยงเส้น10วันตลอดเลยนะครับวันนั้นตรงนี้ถ้าไม่หลุด26บาทเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเก็งกำไรได้ค่ะนะครับโอเคแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะสำหรับตัวนี้แนวต้านคือรอเบรก27นะครับถ้าเบรกขึ้นมาได้เนี่ยก็มองว่าน่าจะขึ้นไปประมาณสัก29-30ได้นะครับโอเคก็อย่าให้หลุด26บาทใช่ครับโอเคตัวต่อมาค่ะตัวบาทมาก็จะเป็นในกลุ่มของกลุ่มเดินเรือนะครับที่ช่วงนี้ค่าระวางปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดก็1,064นะครับก็หายสุดในรอบ2เดือนก็เป็น TTA แล้วก็ PCN นะครับที่เป็นตัวเด่นค่ะTTA ก่อน TTA ตอนนี้10บาทท้วน TTA นะครับ TTA ก็แนวโน้มเหมือนสร้างฐานได้แล้วแต่ว่ารอการเบรกเท่านั้นเองนะครับถ้าใครอยากเล่นรอบนะครับก็ดูประมาณ9.80 บาทนะครับแล้วก็ด้านบนประมาณ10.30 บาทหรือถ้าใครรู้สึกว่าตรงนี้มันช้านะก็รอเบรก10.30 บาทนะครับก็ follow buy ไปนะครับแล้วก็จุดที่จะหนีจุดหนีก็ประมาณ9.60 บาทนะครับ9.60 บาทแล้วก็ Pressure Shippingตอนนี้10.80 บาทครับผมแนวโน้มกราฟคล้ายๆกันเลยก็คือสร้างคือเป็นขาขึ้นแต่ว่าเป็นช่วงพักตัวขาขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ตัวนี้ถ้าจะเข้าซื้อนะครับก็รอดูประมาณสัก10.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ11.20 บาทนะครับหรือใครจะซื้อ follow buy ก็รอ11.20 บาทแล้วก็ follow buy ไปก็ได้นะครับจุดคัทลอสอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับ10บาทโอเคมีอีกไหมคะก็2ตัวนี้นะครับที่เป็น
ตัวเด่นๆนะครับค่ะสรุปว่าเช้านี้ให้3ตัวนะคุณผู้ชมทัสโก้นะคะเอาย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึง26.75 บาทหน้าราคานี้แต่คุณกัสบอกว่าอย่าให้หลุด26บาทก็รับไปเนี่ยก็แนวต้านมีหลายระดับนะ27บาทผ่าน27บาทไป29บาทแล้วก็30บาทนะคะ stop loss เนี่ย26บาท TTA เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะราคาตอนนี้10บาทแต่ให้รับประมาณสัก9บาท80แนวต้าน10บาท30นะคะหรือว่าจะรอยืน10บาท30แล้วก็ follow buy ไปได้ส่วนจุดนี้เนี่ย9บาท60Precious Shipping PSL นะคะตอนนี้10บาท80ให้รับประมาณสัก10บาท50แล้วก็แนวต้าน11บาท20แล้วก็หนีตอน10บาทให้เต็มๆ3ตัวนะคะคุณผู้ชมลองดูเนี่ยตอนนี้ยังช่วงที่เป็นเรียกละ ATO อยู่เป็น pre-open อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดู project price ตอนนี้ยังไม่ได้กดดูคุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเช้านี้เนี่ยในรอบวันนี้เนี่ยแนวรับอยู่ที่ 1,540 สำหรับเซตนะคะแล้วก็แนวต้าน 1,560 นะคะเดี๋ยวเราให้คุณกัสพักแป๊บหนึ่งให้พักแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามายิงยาวกันนะคะคุณกัสคะตอนนี้ระหว่างนี้ก็รอตลาดเปิดแป๊บนึงกันก่อนนะคุณผู้ชมก็ส่งคำถามแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวปอมขอทักคุณผู้ชมก่อนที่เราจะพักกันคุณนฤทธ์นะคะคุณวรวรรณคุณเฉลิมศักดิ์คุณขวัญสิริคุณปังคุงคุณสุดาวันคุณพิมพ์สิริแชร์ให้ทุกวันเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิมพ์สิริคุณอารีรัตน์คุณมอร์นิ่งมอนคุณพิมพ์สิริบอกว่าวันนี้คุณกัสมาดีจังเลยคุณบัวจุงสุขคุณจันทนานะคะแล้วก็คุณพัทรนิตนะคะเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามายิงยาวตอบคำถามกันนะคะคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13ชมค่ะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะจัดทัพปรับพอสำหรับการเทค profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะทาง Channel 8 Thailand นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะยังคงอยู่กับทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะคุณกัสครับผมค่ะเรามาเริ่มตอบคำถามกันเลยนะคะตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดแล้วดูท่าทางจะนิ่งๆเปิดแบบเป๊ะๆอยู่นะแบบพอดียังไม่มีการเคลื่อนไหวไปไหน เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะคะท่านแรกถามมาทาง SMSAAV 6บาท40เป็นต้นทุนค่ะขอแนวรับแนวต้านไปต่อได้ไหมคะตัวนี้ครับก็แนวโน้มน่าจะมีสัญญาณรีบาวด์แล้วนะครับถ้าไม่หลุด6บาทนะครับผมก็มองว่าน่าจะรีบาวด์แล้วแหละนะครับแนวต้านประมาณ6บาท50นะครับแล้วก็แนวรับก็ประมาณ6บาทตรงนี้แหละครับแต่ว่าก็ต้นทุนอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะอย่าให้หลุด6บาทด้วยหรือเปล่าใช่ครับอย่าให้หลุด6บาทตรงนั้นค่ะพูดปุ๊บตลาดก็เปิดปั๊บย่อเล็กน้อยนะ1จุด 1547.88 จุดนะคะติดลบไป 1.36 จุดหรือว่า 0.09% ด้วยกันย้ำนิดนึงว่า
กี้นี้เรามีแนะนำตัวทัสโก้ไปค่ะดูทัสโก้คือเมื่อกี้คุณผู้ชมควรจะต้องได้ซื้อก่อนที่จะตลาดเปิดแล้วนะเราบอกกันก่อนแล้วทัสโก้ตอนนี้ปลาไป27.25 บาทแล้วนะคะต่อไปต้อง29แล้วก็30ตามที่คุณกัดบอกนะไม่รู้เข้ากันทันหรือเปล่าใครดูต้นรายการก็ทันแหละขอให้รวยยังมี TTA แล้วก็ Pressure Shipping อีก2ตัวด้วยนะคะที่แนะนำวันนี้ทัสโก้ยังไหวไหมเนี่ยยังตามทันไหมคะก็ตรงนี้ผมมันทะลุ27ขึ้นมาแล้วครับก็แนวโน้มก็อย่างที่เรียนไปนะครับตามกราฟก็คงลุ้น29นะครับหรือว่าประมาณ30บาทได้นะครับโอเคตัวต่อมาแจสมิน8.90 บาทแนวโน้มค่ะตอนนี้8.65 บาทตรงนี้ถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ถ้ากลับไปยืนประมาณ8.80 บาทไม่ได้นะครับก็ควรจะพิจารณาคัดลอสด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันหลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ว่ายังถือว่ายังไม่ได้เลวร้ายมากนักเนื่องจากว่าตัวแรงขายมันวอลุ่มขายไม่ได้ออกมามากนักนะครับเพราะนั้นก็ถ้ายืนกลับไป8.80 บาทได้ลุ้นรีบาวด์ต่อแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ค่ะเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับคัดลอสแล้วเปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคตัวต่อมา TWPC อยากจะเข้าไปรับได้ไหมคะตอนนี้10.30 บาทตัวไทยวาค่ะก็ถ้าตามแนวโน้มของตัวนี้เนี่ยก็ตัวกำลังการผลิตเนี่ยหรือว่าตัวยอดขายเนี่ยไม่ได้น่ากังวลนะครับเนื่องจากว่าเขามีไปเปิดเป็นบริษัทเทรดดิ้งในจีนด้วยปีนี้นะครับก็มองว่ายอดขายปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็กำลังการผลิตเนี่ยก็มีในส่วนของกัมพูชาไทยแล้วก็เวียดนามก็ถือว่าโอเคนะครับแต่สำคัญนิดนึงตัวนี้อยากให้ติดตามในเรื่องของตัวสเปนนั้นมันสำหรังนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบของเขาจริงๆเพราะว่า Q4 เนี่ยมันมาได้ในส่วนของการไม่จีนเนี่ยเขาไม่รับประกันราคาข้าวโพดมันก็เลยทำให้สินค้าเกษตรตัวอื่นเนี่ยปรับตัวลงมาด้วยนะครับเพราะนั้นผมมองว่าปีนี้ทั้งปีมันตัวมาร์จิ้นของเขาอาจจะไม่ได้เท่าก่อนนะครับต้องติดตามตัวนี้ดีๆ ด้วยนะครับก็สำหรับนักทุนที่สนใจนะครับตามสัญญาณเทคนิคนะครับแนวรับประมาณ10.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ10.50 บาทนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามันกำลังจะทำนิวไฮนั่นแหละนะครับเพราะนั้นมี2กลยุทธ์คือย่อแล้วซื้อนะครับหรือผ่าน10.50 บาทแล้วก็ follow buy ไปนะครับโอเคตัวต่อมานะคะ GPSC ต้นทุน34.28 บาทเอ๊ะใช่ครับมันไม่ขึ้นGPSC ไม่ผิดครับโอเคไม่มันยังเป็นหน้าไทยวาอยู่อ๋อ34.28 บาทถั่วได้ไหมคะถั่วไหมครับปีเท่าที่ตัวนี้เท่าที่ทราบจากนักวิเคราะห์โกเบกที่ไปวิสิตมาปีนี้ผู้บริหารจะค่อนข้างมองธุรกิจไม่เป็นแบบชะลอตัวลงนะครับเพราะนั้นไม่ถั่วดีกว่านะครับคือถ้าหลุดตรงเนี้ยประมาณสัก30 หรือ 31 บาทตรงเนี้ยผมอยากให้ขายแล้วสลับตัวดีกว่านะครับตัวที่กลุ่มเดียวคล้ายๆกันนะครับคือโรงไฟฟ้าแล้วก็มีแนวโน้มของโกลด์ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ BPP หรือว่าบางจาก BCPG นะครับเอาบ้านปูก่อน BPP ใช่ไหมคะใช่ BPP ครับแล้วก็ BCPG ใช่ครับสองตัวนี้คือสมมุติว่าถ้ามันหลุดจริงๆนะครับแล้วต้องขับลอสออกไปอย่างเงี้ยก็เราอยากจะเล่นธุรกิจเดิมผมมองว่าสองตัวนี้น่าจะมีสตอรี่ในการโกรทที่ดีกว่าโอเคค่ะก็ถ้าหลุดจริงๆก็ลองดูสวิชมา2ตัวนี้ได้นะคะPSP เดี๋ยวก่อนนะจดไวมากจนอ่านลายมือตัวเองไม่ออกเดี๋ยวขอค่ามันท่านนี้ก่อนนะ FN ค่ะ FN 7.65 บาทต้นทุน7.65 บาทมันเหมือนราคาตรงนี้เลยเหมือนซื้อเมื่อวานหรือเปล่าตามสัญญาณเทคนิคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนื่องจากทำคล้ายๆดับเบิลบัตทอมนะครับประมาณ7 บาทประมาณนั้นนะครับตรงนี้ถ้าไม่หลุด7.50 บาทนะครับก็ยังโอเคนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็ลุ้นรีบาวขึ้นไปประมาณสัก8 บาทก็ขายได้นะครับ
PSH ค่ะปรึกษาโฮลดิ้งยังไม่มีค่ะ 21.70 รับได้ไหมคะเท่าที่ดูจากวอลลุ่มเนี่ยผมถือว่าไม่ค่อยสวยเลยนะครับสำหรับวอลลุ่มลักษณะแบบนี้คือเหมือนมันถ้าดูกราฟจริงอ่ะมันจะค่อยๆซึมลงนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับเพราะนั้นผมยังไม่แนะนำตอนนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ได้บอกว่าพื้นฐานไม่ดีนะแต่ว่าจังหวะในการเข้าซื้อมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะตอนนี้เท่านั้นเองเพราะฉันผ่านไปก่อนเนาะ STA 22บาทค่ะต้นทุนตอนนี้20.60ตรงนี้เนี่ยแนวรับสำคัญของเขาเนี่ยประมาณสัก20บาทเลยนะครับถ้าไม่หลุดลุ้นรีบาวด์ได้นะครับก็น่าจะรีบาวด์ขึ้นไปได้ประมาณสัก21นะครับแล้ว21.50นะครับแต่ว่าถ้าหลุด20บาทประมาณเนี้ยก็อาจจะต้องยอมคัดออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของพวกสินค้าคอมมูนิตี้อย่างเช่นยางพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ทราบแนวโน้มของมันจริงๆจังๆเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีจุดคัดลอสไว้อะปลอดภัยที่สุดนะครับโอเค CBG ยังไม่มีตามได้ไหมคะตอนนี้60.25เมื่อวานขึ้นแรงเชียเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับจุดสำคัญนะครับอยู่ที่ประมาณสัก60บาทตรงนี้แหละต้องยืนให้ได้นะครับถ้ายืนไม่ได้นะครับหลุดลงไปยังไม่เอานะครับแต่ว่าถ้ายืนได้โอเครุ้นรีบาวกลับไปรีบาวขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ62บาทครับโอเครอถ้าจะให้ยืนได้คือต้องรอปิดตลาดวันนี้ก่อนเลยป่ะคะไม่ครับดูระหว่างชั่วโมงก็ได้ครับมันพวกหุ้นพวกนี้มันจะมีอาการนะครับอาการแบบขายซื้ออะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าตรง60บาทตรงนี้ต้องสู้ให้ได้นะครับถ้าสู้ไม่ได้มีโอกาสที่จะไหลลงใบใหม่นะครับคุณผู้ชมถามว่าช่วงนี้ถือเงินสดไว้ดีหรือเปล่าเข้าซื้อช่วงตอนเซ็ตลงถึงจุดไหนดีก็มองภาพตลาดรวมๆใช่ไหมครับก็จริงๆทุกนี้ต้องยอมรับว่าเซ็ตเนี่ยเป็นหลุดอัพเทรนไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นขาลงในระยะกลางๆนะครับถือเงินสดไว้ไหมก็ดีครับถือไว้สักประมาณ 60% หรือ 70% ก็ได้นะครับแล้วก็รอจังหวะเข้าซื้อที่โลเดิมนะครับเมื่อประมาณสัก2วันก่อนประมาณสัก 1,530 จุดนะครับตรงนั้นจุดแรกถ้าไม่ไหวนะครับก็ดูประมาณ 1,500 จุดอีกทีหนึ่งซึ่งผมมองว่าโซน 1,500 ถึง 1,530 เนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวกลับคืนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพวก RSI ลงมาเป็นใกล้เขตโอเวอร์โซลแล้วนะครับเพราะนั้นก็จุดนั้นผมคิดว่าค่อนข้างปลอดภัยครับโอเคตัวต่อมานะคะคุณผู้ชมถามถึงตัว AOT บอกว่ามันมีโอกาสที่จะลงไม่ขึ้นจะลงถึง 35 ถึง 36 บาทไหมตอนนี้ 38.75 ค่ะตรงนี้แนวรับของเขาหลักๆเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ37บาทนะครับ35 36เป็นไปได้ครับแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าไม่มีข่าวอะไรลบๆเข้ามามากๆนะครับผมคิดว่าคงไม่ถึงนะครับตอนนั้นก็ดูจังหวะประมาณสัก37 37 50ตรงนั้นก็เป็นจังหวะเข้าซื้อได้โอเคWHA ค่ะต้นทุน3บาท8สตางค์ตอนนี้3บาทก็ตัวนี้จริงๆในช่วง Q1 เนี่ยก็จะมีในส่วนของ WHA UP นะครับเข้ามา IPO ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีบุ๊กกำไรพิเศษเข้ามามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็ยังแนะนำถือนะครับลงมาให้ซื้อเพิ่มได้นะครับแนวรับถ้าอยากซื้อเพิ่มนะครับก็ดูประมาณ 2.90 ค่ะครับผมโอเคSCI ต้นทุน12บาทถือต่อได้ไหมคะ SCI เนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่เขารับรู้รายได้ในส่วนของโครงการที่เข้าไปโครงการสายไฟวางสายไฟนะครับในลาวนะครับมูลค่าหลายหมื่นล้านเลยนะครับเป็นหมื่นล้านนะครับตอนนั้นก็ปีนี้ผมเชื่อว่ากำไรน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นแบบพลิกเป็นหน้ามือเลยนะครับเพราะนั้นก็แนะนำถือต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าย่อๆลงมาซื้อถั่วได้นะครับก็แนวรับประมาณ10.50 บาทนะครับจุดแรกแล้วก็10บาทนะครับตรงนี้ก็ด้วยแนวโน้มธุรกิจก็ไม่ได้ผมคิดว่าสบายใจได้แหละนะครับก็คงยังไม่ต้องคัดอะไร
โอเคอ่ะไปต่อได้นะคะ SQ ต้นทุน5บาท70ตอนนี้5บาท85ครับผมก็บีบหัวใจนิดนึงนะเพราะว่าราคามันใกล้ๆนะครับตรงนี้ดูจุดล็อกทำกำไรแล้วกันนะครับ5บาท75แล้วกันขอสักช่องนึงแล้วกันนะครับตรงนั้นถ้าย่อๆลงมาตรงนั้นนะผมคิดว่าปิดโพซิชันไปเลยนะครับแล้วก็เอากำไรมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด5บาท75นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปประมาณสัก6บาทแล้วก็6บาท50นะครับคุณผู้ชมถามตัวหารบอกนิดนึงพอดีกินนี้มีถามตัวคาราบาวเข้ามาค่ะ CBT ค่ะตอนนี้หลุดแล้วนะครับอย่างเงี้ยคือมองอย่างเงี้ยมันมองออกแล้วว่าตอนนี้แรงขายเริ่มมีเข้ามาแล้วเพราะนั้นกินนี้บอกแล้วว่าห้ามหลุด60ถ้าหลุดแล้วก็โอเคไม่ก็เปลี่ยนตัวไปค่ะเปลี่ยนตัวเมื่อกี้ตัวไหนเนี่ยหารช่วงนี้เปลี่ยนตัวเยอะเพราะว่าหุ้นมันลงเยอะตัวหารค่ะหารมันโอ้ Engineering Solution คือท่านนี้บอกว่าต้นทุน2บาท76แนวโน้มยังไงดีครับผมก็แนวโน้มเล่าให้ฟังถึงแนวโน้มตัวธุรกิจนิดนึงแล้วกันตอนนี้เขาไปซื้อบริษัทนอกตลาดเข้ามาบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเท่าที่ผู้บริหารคาดการณ์ในส่วนของรายได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทก็เติบโตจากปีแล้วขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะนั้นถ้ารายได้ขึ้นกำไรก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามนะครับอย่างไรก็ตามเขามีการเพิ่มทุนเข้าไปคือเพิ่มหุ้นเข้าไปเพราะนั้นมันจะมีไดลูทลงมานะครับเพราะนั้นก็ตรงจุดนี้อาจจะรอติดตามนะครับ Q1 เนี่ยเข้ามาควบรวมเต็มๆแล้วเนี่ยดูว่าผลประกอบการมันจะเป็นไปตามอย่างที่ผู้บริหารคาดไว้หรือเปล่านะครับมาดูตามสัญญาณเทคนิคนะครับเพราะต้นทุนสัญญาณเทคนิคไม่ค่อยดีเลยนะครับต้องยอมรับว่าหลุดแนวรับลงมาในรอบ3สัปดาห์นะครับประมาณ2บาท60นะครับตรงนี้ผมว่าถ้ายืน2บาท50ไม่ได้นะครับควรจะยอมขายออกไปก่อนแล้วก็รอจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ได้บอกให้เปลี่ยนตัวนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนว่าเราต้องหยุดตัวขาดทุนอะให้ไวหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะมันสร้างฐานได้หรือว่าเป็นขาขึ้นรอบใหม่อะไรเราค่อยเข้าไปซื้อดีกว่าค่ะนะครับโอเคมาลีต้นทุน96บาท90สตางค์ตอนนี้89บาท50ครับผมมาลีเนี่ยก็ดูแนวรับประมาณ86บาทนะครับตรงนั้นถ้าไม่หลุดเนี่ยผมคิดว่าซื้อถั่วได้นะครับเพราะมันจะตามกราฟมันจะทำเป็นคล้ายๆดับเบิลบอททอมนะครับแนวต้านมองไว้ประมาณสัก95นะครับถ้าไม่หลุด96นะครับมองรีบาวกลับไปประมาณ95ได้นะครับตรงนั้นก็น่าจะได้มีกำไรแล้วก็ได้ออกกันแล้วนะครับTNR ค่ะยังไม่มีค่ะไทยนิปปอนรับเบอร์ตอนนี้28บาทรับดีไหมคะตัวไหนนะฮะ TNR T Thailand N แล้วก็ R ทำถุงยางค่ะโอเคก็ตามสัญญาณเทคนิคถือว่าไม่ดีนะครับตอนนี้ลงมาต่ำกว่าเส้น10วันตลอดเลยนะครับถ้าอยากจะรับเล่นรีบาวดูประมาณสัก27บาทกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีจุดคัตลอสที่ประมาณ26บาทนะครับแต่ว่าถ้าตามสัญญาณเทคนิคผมยังไม่เห็นสัญญาณที่จะรีบาวได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อถือรอรอบอะไรเงี้ยก็ดูประมาณสัก27ก็แล้วกันค่ะโอเค BTS ต้นทุน8บาท50ตอนนี้8บาท30ตัวนี้ถ้าตามกราฟมันจะแกว่งตัวออกด้านข้างแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ประมาณ8บาท20ถึง9บาทนะครับตรงนี้ก็เล่นรอบตามนี้ครับคือตรงนี้ถามว่าคัดไหมยังไม่ต้องคัดแต่ว่าถ้าหลุด8บาท20ต้องคัดนะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดทำไงก็รอขึ้นไปใกล้ๆ9บาทก็ขายไปนะครับเล่นรอบไปค่ะ RP ค่ะราชาเฟอร์รี่ต้นทุน8บาท30ตรงนี้เลยอืมครับผมก็จริงๆเนี่ยต้องเกริ่นนิดนึงตัว RP ตัวเนี้ยพอดีเป็นตัวแนะนำทางเทคนิคด้วยนะครับของผมเองก็มันจะเป็นไฮซีซั่นของเขานะครับเนื่องจากว่าในฝั่งของทะเลทางใต้เนี่ยมันจะเปิด
ขาเรียกเปิดเป็นฤดูท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งหน้าร้อนมันก็จะถึงแล้วนะครับเพราะนั้นรายได้แล้วก็กำไรในส่วนของตัว RP เนี่ยก็น่าจะรับรู้ในส่วนของ Q1 Q2 เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าดูแนวโน้มตามนี้นะครับเป็นไฮซีซั่นของเขาตามสัญญาณเทคนิคนะครับจุดคัดลอสอยู่ที่ประมาณ8บาทนะครับถ้าหลุดตรงนั้นอ่ะโอเคยอมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอหาจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด8บาทนะครับก็มองว่าน่าจะขึ้นไปเทสไฮเดิมประมาณ8บาท80ได้นะครับโอเคCHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน2บาท80จะถือระยะกลางได้ไหมคะตอนนี้2บาท46ครับผม CHG ผมไม่มั่นใจว่าซื้อแล้วติดแล้วเลยถามว่าถือระยะกลางได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าดูตามสัญญาณกราฟเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับเนื่องจากว่าไหลลงมายืนต่ำกว่าเส้น10วันตลอดเลยนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องพื้นฐานเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวโรงพยาบาลก็แนะนำว่าถ้าหลุด2บาท40ผมว่ายอมขายล็อกขาดทุนออกไปก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อก็เดี๋ยวดูจังหวะรอบใหม่ดีกว่านะครับค่ะท่านนี้ถามมาทุกวันเลยอ่ะถ้าหลุด2บาท40ก็หนีเถอะเนาะไม่งั้นจะลึกไปกว่านี้อ่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คจะเข้าได้ไหมคะตอนนี้3บาท98เริ่มมีสัญญาณรีบาวนิดๆนะครับแต่ว่าวอลุ่มยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่เพราะนั้นก็ให้ยืนประมาณสัก4บาท10ได้ก็แล้วกันนะครับตรงจุดนั้นเราค่อย follow buy ดีกว่านะครับค่ะตรงจุดนี้ยังไม่ต้องรีบเสี่ยงเข้าไปนะครับให้ยืน4บาท10ให้ได้ก่อนโอเค GL บอกว่าคุณผู้ชมบอกว่าเป็นคนชอบเสี่ยง GL เลยเหรอครับวันนี้ไหวมั้ย GL นะครับค่ะ GL ผมขออนุญาตดูเป็นรายนาทีแบบลัก15นาทีให้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าดูกราฟเดย์มันไม่ไหวแล้วมันลงมาขนาดนี้นะฮะน่ะ15นาทีลองดูสัก15นาทีแล้วกันโอ้โหก็มันก็ไม่ต่างกันนะก็ยังไม่ค่อยไหวจุดเข้าซื้อนะครับให้ยืนประมาณสัก32บาทให้ได้แล้วกันนะครับในการเขาจะไปเสี่ยงซื้อนะครับต้องบอกว่าเสี่ยงซื้อด้วยนะครับให้ยืน32ได้นะครับเราค่อยเข้าไปเสี่ยงซื้อถ้ายืนไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าก็ปล่อยเขาไปตามนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็แล้วแต่พิจารณานี้รู้สึกเสี่ยงเกินมันลงมาขนาดนี้นี่ลาย15ทีลงอย่างนี้เลยนะมันคือเดย์เนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับแต่โอ้โห15ทีก็ยังไม่ต่างกันดูภาพเหมือนกันเด๊ะเลยเอ้าอินทัชค่ะอินทัชจะรับที่เท่าไหร่ดีคือมันใกล้จะจ่ายปันผลแล้วตอนนี้53บาทอ๋อจะรับเล่นปันผลใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าประมาณ52น่าจะรับได้นะครับก็ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าแนวโน้มของการจ่ายปันผลไม่น่าจะหรูหราเหมือนปีที่ผ่านๆมานะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัว Advance ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาบันทึกรายได้แล้วก็กำไรมากที่สุดเนี่ยมันกำไรลดลงนะครับเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าย่อซื้อตอนย่อตัวแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบไล่ถ้ามันไม่ได้ลงมาไม่ถึงยังไม่ได้ปันผลก็ไม่เป็นไรนะครับหรือรอซื้อหลังปันผลก็ได้นะครับโอเคซินเน็กซ์ต้นทุน9บาท2สตางค์ตอนนี้9บาท30อ่ะกำไรโอเคแต่ว่ามันหักหัวลงมาอย่างนี้เดี๋ยวกลัวจะจากกำไรเป็นขาดทุนใช่ครับใช่ครับตรงนี้ต้องยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับตรงนี้ถ้าหลุด9บาท20ผมอยากให้ล็อกแล้วก็ขายทำกำไรออกไปก่อนนะครับดูบริเวณ9บาท20นะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงนั้นเนี่ยโอเคอาจจะน่าจะรีบาวขึ้นไปได้ประมาณ9บาท70ถึง10บาทครับKCE ถามมา2ท่านท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน115บาทอีกท่านบอกว่ายังไม่มี115บาทนี่มีโอกาสที่จะกลับไปใหม่ได้ไหมคะเนี่ย115บาทแล้วครับอาจจะสูงไปนิดนึงอาจจะต้องยอมซื้อถั่วเข้าไปนะครับรอถ้ารอซื้อถั่วเนี่ยรอประมาณสัก100บาทนะครับในการซื้อถั่วท่านที่ยังไม่มีนะครับ
ตรงนี้ติดแนวต้านนะครับประมาณ104 บาทนะครับใกล้ๆแล้วตรงนี้ผมคิดว่ายังไม่ต้องรีบซื้อนะครับคนที่ยังไม่มีนะครับยังไม่ต้องรีบซื้อรอผ่าน104 บาทค่อยซื้อตามหรือย่อๆตัวลงมาประมาณสัก100 บาทค่อยเข้าไปซื้อก็ได้นะครับแล้วก็คนไม่มีก็เดี๋ยวรอย่อก่อนคนที่มีมีอยู่ก็ถัวได้ที่ราคาปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีต้นทุนในส่วนของทองแดงเป็นการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ 17-20% นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองแดงเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากในช่วง Q3 Q4 นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณ1 เดือนเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาทองแดงมันมีการย่อตัวลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นในส่วนของราคา KCE ด้วยนะครับก็บอกเพิ่มเติมให้โอเคCK ชอการช่างต้นทุน32 บาทตอนนี้27.25 2 บาทแล้วครับค่ะโอ้น่าจะยากน่าจะดีตัวยากขึ้นไปยากนะครับในช่วงระยะนี้ก็คงต้องซื้อถั่วเข้าไปนะครับจุดเข้าซื้อถั่วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25 บาทถึง 26 บาทนะครับแล้วก็รอรีบาวกลับขึ้นไปเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถั่วเข้ามานะครับไม่ต้องรีบซื้อนะครับสัญญาณเทคนิคยังไม่ได้บอกว่ามีสัญญาณกลับตัวอะไรเลยนะครับจุดที่บอกเนี่ยเป็นจุดของการย่อตัวเป็นแนวรับของเขาหมดเลยนะครับค่ะรอก่อนเนาะรอที่จะถัวแนวต้านเท่าไหร่คะสมมุติถ้าถัวแล้วมองว่าประมาณสัก29-30 บาทนะครับโอ้ตายต้องถัวเลยล่ะเพราะว่านี่ขนาดต้นทุน32 บาทแล้วก็ถ้าถัวมันก็น่าจะได้แหละน่าจะได้นะครับค่ะบีแลนด์1.82 บาทค่ะตอนนี้1.79 บาทบีแลนด์ค่ะอันนี้ติดอยู่ใช่ไหมใช่ต้นทุน1.82 บาทถ้าหลุดประมาณสัก1.75 บาทนะครับตรงนี้อาจจะต้องยอมขายขาดทุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็รอสัญญาณรีบาวรอบใหม่ดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็น่าจะมีโอกาสรีบาวกลับไปประมาณ1.85 บาทนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าไม่น่าจะง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าวอลุ่มหายไปเลยวอลุ่มเทรดน้อยมากนะครับมันนั้นก็ถือรอลุ้นแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุด1.75 บาทก็กัดฟันถือต่อถ้าหลุดก็ยอมขายออกไปนะครับBJC Berry Yuker จะรับที่เท่าไหร่คะอยากจะลงทุนตัวนี้ตอนนี้46.25 บาทค่ะครับผมแนวรับ45 บาทเลยตรงนี้นะครับเป็นฐานของเขาประมาณสัก1 เดือนแล้วที่ผ่านมาะนะครับก็45 บาทแนวต้านก็ประมาณ48แล้วก็50 บาทนะครับตามกราฟเนี่ยเริ่มสร้างฐานได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีสัญญาณรีบาวด์ที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็รอช่วงย่อตัวค่อยเข้าไปซื้อก็ได้นะครับไม่ต้องรีบไล่ราคาโอเคอามานะค่ะต้นทุน1.90 บาทตอนนี้1.86 บาทยังไหวไหมอ๋อก็ตรงนี้ดูจุดยอมนะครับประมาณสัก1.80 บาทนะครับถ้าหลุดตรงนั้นก็คงต้องยอมไปแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับก็ผมว่าก็มีโอกาสนะครับเด้งกลับไปประมาณ2 บาทตรงนี้มันติดแคสนะครับก็เลยทำให้วอลุ่มไม่ค่อยมานะครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับในช่วงสั้นๆเสนาค่ะ development ต้นทุน4 บาทตอนนี้3.74 บาทครับผมตรงนี้ยังเป็นขาขึ้นครับแต่ก็ยังไม่ได้เสียทิศทางอะไรมากมายนะครับแต่ว่าต้องเกริ่นนิดนึงว่าคนที่เล่นเสนาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเล่นปันผลหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆหุ้นเขาก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่หวือหวาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เหมาะกับการเข้าซื้อเก็งกำไรอยู่แล้วนะครับตรงนี้จุดที่จะเข้าไปซื้อถั่วนะครับอยู่ที่ประมาณ3.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านก็มองไว้ประมาณ3.90 บาทถึง 4 บาทนะครับก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างดีนะครับงบก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีรอบในการวิ่งของมันก็อาจจะต้องถือรอจังหวะนิดนึงค่ะโอเคPTTGC แนวโน้มเป็นยังไงคะ BCPG อ่ะครับPTTGC ค่ะปตท. GC
ก็แนวโน้มของปีนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าส่วนต่างปิโตรเคมียังถือว่าค่อนข้างดีนะครับตามกราฟก็ใช้ได้นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ71บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ74บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตามสัญญาณเทคนิคก็ดีด้วยพื้นฐานก็ใช้ได้ค่ะครับผมคุณผู้ชมถามถึงตัว Dtac Dtac รับที่เท่าไหร่ดีคะ40บาท25Dtac นะ Dtac มีแนวรับประมาณ39บาท50นะครับแต่ว่าถ้าดูวอลลุ่มเนี่ยอาจจะเก่งกำไรค่อนข้างยากมากๆนะครับค่ะเพราะว่าวอลลุ่มหายไปเลยนะครับอาจจะผมแนะนำไปรอซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วกันเล่นรีบาวก็แล้วกันนะครับแนวรับประมาณ39บาท50จุดรีบาวขึ้นไปประมาณ42บาทค่ะปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีตอนนี้534บาทโอ้วันนี้ลงด้วยนะโอ้ตรงนี้รับดีไหมก็ผมว่ารอย่อตัวดีกว่านะครับเพราะว่าตัวซีเมนต์เนี่ยเขาตอบรับข่าวดีที่น่าจะประมาณ2วันก่อนที่เขาไปซื้อธุรกิจในเวียดนามนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นรอย่อตัวนะครับประมาณสัก528บาทนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านไว้ไฮเดิมประมาณ550นะครับEPG 13บาท10ถือต่อไหมคะตอนนี้12บาท90ค่ะตัวนี้แนะนำว่ายังถือต่อนะครับเห็นเขามีข่าวเพิ่มอีกนะเนี่ยอะไรนะฮะเห็นเขามีข่าวเพิ่มตัว EBG นะครับข่าวดีเพิ่มจำไม่ได้แล้วเมื่อเช้าเพิ่งโพสต์ไปก็จริงๆ EBG เนี่ยตัวต้นทุนน้ำมันเขาก็ลงราคาน้ำมันลงมาก็ทำให้เรียกอะไรอ่ะตัวต้นทุนของเขาน่าจะรับผลดีไปด้วยนะครับแล้วก็เขาตั้งงบ500บาทไอ้500ล้านบาทนะครับซื้อเครื่องจักรโรงงานในสหรัฐนะครับเพื่อขยายธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์นะครับตรงนี้เขามีโรงงานในสหรัฐด้วยนะครับก็ต้องดูว่าในส่วนของนโยบายทรัมป์นโยบายคุณโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะออกมาบูมแบบไหนแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์แหละครับตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นต้องมองอนาคตนิดนึงนะครับมองไกลๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผู้บริหารค่อนข้างเก่งแล้วก็อยู่ในมีโรงงานในทำเลที่ได้เปรียบด้วยตอนนี้นะครับก็ถือต่อนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรยกเว้นหลุด12บาท50โอเคถ้ายังไม่มีเผื่อสำหรับใครที่ยังไม่มีถ้ายังไม่มีก็ดูแนวรับประมาณสัก12บาท60 70ประมาณนี้นะครับอย่าให้หลุด12บาท50ใช่ครับค่ะAGE ค่ะ Asia Green Energy แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้บาท62 Asia อะไรนะครับ AGE ค่ะ Asia Green Energy ถ่านหินAGE ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะเล่นเก่งกำไรหรือว่าเล่นถือรอรอบนะครับถ้าถือรอรอบเนี่ยผมแนะนำให้รอซื้อช่วงอ่อนตัวประมาณบาท55นะครับแต่ว่าถ้าเขาซื้อเก่งกำไรเนี่ยผมอยากให้ดูวอลุ่มคือถ้าเป็นวอลุ่มแบบนี้โอกาสเก่งกำไรมันน้อยมากๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องถามคนที่ถามก่อนว่าจะเก่งกำไรหรือว่าจะซื้อรอรอบนะครับแต่ไม่แนะนำให้เก่งกำไรนะวอลุ่มน้อยมากโอเคSK ค่ะเอเชียเสริมกิจรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้20บาท80โอ้โหลงมาก็เรื่อง GL อ่ะรับที่เท่าไหร่แล้วครับมัน XD อ่ะครับมันขึ้น XD มาเลยโอ้เลยไปกันใหญ่เลยมาขนาดนี้นะครับก็แนวรับก็คงราวๆนี้นะครับจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวที่หวือหวาอะไรอยู่แล้วนะครับซื้อถือเน้นปันผลนะครับอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับแนวรับก็ดูประมาณสัก20บาท50ก็แล้วกันโอเคตัว BJC ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเป็นไปได้รบกวนย้อนด้วยเนาะดูย้อนนิดนึงTrue ค่ะ True Corporation รับได้ไหมคะตัวนี้ถ้าไม่มีคนถามนี่ไม่ใช่รายการคุณป๊อปรายการอื่นเขาไม่ถามกันหรอมีทรูมีแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบถามกันมีทุกวันเลยมีทุกครั้งก็
มือนเดิมนะครับคือเขาแกว่งตัวอยู่ประมาณสัก6บาทถึง7บาทนะครับก็เล่นรอบในกรอบนี้ค่ะสมมุติว่าคนที่ติดอยู่ทำยังไงก็ขึ้นไปใกล้ๆ7บาทขายลงมาย่อตัวซื้อคืนนะครับคนที่เข้าเป็นกินกำไรผมว่าก็ดูในกรอบนี้เหมือนกันนะครับค่ะเดลต้าค่ะเดลต้าอยากจะเก็งกำไรแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้เดลต้าเก็งกำไรเลยเหรอครับค่ะคือต้องผมว่าอย่างนี้นะครับต้องเกริ่นนิดนึงคือหุ้นที่จะสมมุติว่าเข้าไปซื้อเลือกเพื่อเก็งกำไรเนี่ยมันจะต้องมีวอลลุ่มเขาเรียกอะไรวอลลุ่มที่ค่อนข้างหนาแน่นเพื่อที่จะเทรดให้ได้เก่งกำไรในช่วงระยะเวลาใกล้ๆประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าหุ้นเดลต้าลักษณะแบบนี้เนี่ยคือตอนนี้ตั้งแต่ต้นเปิดตลาดมาจนถึงตรงนี้ครึ่งชั่วโมงมีเทรดไป 48,000 หุ้นมันไม่เหมาะกับการเก่งกำไรเลยอ่ะค่ะเพราะนั้นผมว่าซื้อแล้วถือรอรอบน่าจะเหมาะกว่าก็แล้วกันนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ85-86บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ90บาทค่ะอันนี้ต้องรอนิดนึงเนาะเดลต้าไม่ได้เหมาะกับการเก็งกำไรนะครับคือมันเหมาะถืออ่ะมันเหมาะกับถือนะครับวอลุ่มแบบนี้มันโหเก็งกำไรนิดมันไม่ไวเลยยากล่ะไวส์โลจิสติกต้นทุน3.86 บาทสตางค์จะถัวดีไหมคะตอนนี้ 3.52 ตัวไวท์โรสติสติกเนี่ยปีนี้จะรับรู้ในส่วนของรายได้ใน Sun Express เข้ามาเต็มปีนะครับตัวนี้ก็ถ้าแนวโน้มรายได้แล้วก็ธุรกิจผมก็มองว่าปีนี้น่ายังโอเคอยู่นะครับแนะนำซื้อถั่วนะครับสำหรับตัวนี้แนวรับประมาณ 3.40 นะครับแล้วก็มองแนวต้านดีตัวไปประมาณ 3.80 นะครับโอเค BA ค่ะอยากจะซื้อรอเล่นรอบได้ไหมคะตอนนี้ 19.50 บางกอกแอร์เวย์สหุ้นแบบนี้มันยังเป็นขาลงที่แบบค่อนข้างเต็มตัวนะครับการเข้าซื้อตรงนี้มันอาจจะได้ราคาที่ต่ำก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณในการรีบาวด์เลยนะครับเพราะนั้นผมอยากให้ยืน20บาทได้ก่อนนะครับพอถ้ายืน20บาทได้เนี่ยมันเป็นเห็นการรีบาวด์ที่ชัดเจนแล้วเพราะนั้นลักษณะของการเล่นรอบหรือการเข้าไปเก็งกำไรช่วงนั้นน่ะมันน่าจะมีคนเล่นตามเรามากกว่ามันน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับเพราะนั้นรอนิดนึงแล้วกันรอยืน20บาทได้แล้วค่อยเข้าไปซื้อตามนะครับตัวต่อมา PTL ต้นทุน15.60โอ้ต้นทุนแถวแนวนี้เลยนะครับก็ตั้งจุดคัตลอสไว้เลยนะครับประมาณ15บาทถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ยังแนะนำถือต่อได้นะครับตามสัญญาณกราฟทางเทคนิคเนี่ยมันก็เริ่มโค้งๆตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ยืนเส้น10วันรายได้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับยกเว้นหลุด15บาทตรงนั้นยอมคัตลอสออกไปจุดรีบาวก็มองไว้ประมาณ16บาทแล้วก็17บาทอีกทีนึงค่ะโอเคคุณผู้ชมถามถึงตัวบ้านปูแต่ไม่บอกต้นทุนน่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถือต่อได้ไหมคือไม่รู้ต้นทุนน่ะครับผมคิดว่า19.40 บาทอ่ะครับผมบ้านปูเนี่ยก็ลักษณะของกราฟเนี่ยมันไซด์เวย์ค่อนข้างชัดเจนเช่นกันนะครับก็จุดกรอบการแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ19บาทถึง20หน่อยๆนะครับตรงนี้ก็เล่นรอบในกรอบนี้ได้สำหรับคนที่อยากจะเข้าไปซื้อนะครับก็ดูย่อตัวลงมาประมาณ19บาทก็ซื้อนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไป20บาท20บาทนิดๆก็ขายไปเล่นรอบไปค่ะนะครับโอเคซินเทค5.60 บาทค่ะต้นทุนตอนนี้4.92 บาทซินเทคต้องยอมรับว่าช่วงระยะกลางๆหรือมันเป็นขาลงแล้วนะครับตรงนี้จุดตัดสินเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ4.90 บาทตรงนี้เลยนะครับถ้าหลุดนะครับอาจจะต้องยอมขัดออกไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปประมาณสัก5.20 บาทนะครับครับผมตรงนี้เป็นจุดค่อนข้างต้องเป็นแนวตัดสินใจแหละนะครับต้องตัดสินใจเองแล้วเนาะใช่ว่าจะเอายังไงย้อนไปตัวหุ้น RP นิดนึงนะครับในช่วงต้นรายการที่บอกว่าผมมีเกินบอกว่าทะเลทางใต้มันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของเรา นะครับพุ่งแล้วเนี่ยก็ลองดูในกระดานนิดนึงก็แล้วกันเป็นหุ้นแนะนำด้วยทางเทคนิควันนี้นะครับ8.45 บาทแล้วตอนนี้ค่ะให้แนะนำหุ้นกลุ่มแบงค์สักหนึ่งตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยพูดรวมๆนะครับคือสมมุติว่าอยากได้มันต้องแบ่งเป็น2ประเภท
นะครับคือด้วยลักษณะพื้นฐานของกลุ่มแบงก์มันไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นหุ้นปันผลในกลุ่มธนาคารนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวถ้าเป็นหุ้นแบงก์ใหญ่ก็เป็นกรุงไทยนะครับถ้าเป็นแบงก์เล็กๆก็จะเป็นตัวทิสโก้ที่ปันผลเด่นๆนะครับแต่ว่าถ้ามุดฉันอยากได้เป็นแคปิตอลเกนนะครับถ้าเป็นหุ้นแบงก์ใหญ่นะครับก็จะต้องมองเป็น SCB หรือ KBank เพราะว่าเป็นหุ้นที่ฝรั่งชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นแบงก์เล็กเนี่ยอาจจะต้องมองในส่วนของตัว KKP นะครับ KKP ตรงเนี้ยที่จะมองแล้วนะอาจจะมีอัพไซด์ให้เล่นได้ค่ะครับเลือกสักตัวมันต้องเลือกให้ได้ก่อนนะครับว่าตัวเองชอบแบบไหนชอบแบบไหนแล้วก็ค่อยเข้าไปตัดสินใจในตัวที่บอกไปทีนึงค่ะอ่ะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ขอแวะมาดูแป๊บนึงก่อนโอ้โหลงแบบไม่คิดจะขึ้นบ้างหรอวันนี้วันศุกร์แล้วนะ 1,544.02 จุดติดลบไป 5.22 จุดนะคะหรือว่า 0.34% แล้วก็มูลค่าการซื้อขายตอนนี้ 7,809 ล้านบาทดูจำนวนหุ้นที่ซื้อขายแบบมันน้อยกันมากเลยอ่ะเหมือนไม่ค่อยยังไม่อยากเล่นเท่าไหร่เลย300 กว่า 400 กว่าเด้งยากครับเด้งยากจริงๆช่วงนี้ต้องยอมรับขึ้นบ้างอะไรบ้างนะจะได้สดใสหน่อยวันศุกร์แล้ว อ่ะตัวต่อมา CSS ค่ะ CSS ต้นทุน 3.40 ตอนนี้ 3.26 อ๋อครับผมก็ตรงนี้เริ่มมีสัญญาณรีบาวขึ้นมาเล็กๆแล้วนะครับค่ะตรงนี้ถ้าไม่หลุด 3.20 นะครับก็ถือต่อได้นะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นไปใกล้ๆต้นทุนแล้ว 3.40 3.50 ประมาณนั้นค่ะนะครับแนวโน้มโอเคนะครับก็ยังถือต่อได้ค่ะครับจัดไปยังถือต่อได้ไม่มีปัญหานะคะต้องถัวไหมคะถัวไหมอยู่ที่ต้องถามว่าต้องถามคนที่ถืออยู่ว่าอยากถัวหรือเปล่าเพราะว่า3.40กับ3.20ผมถือว่าต้นทุนไม่ได้ต่างกันมากนะต้องลองตัดสินใจดูครับค่ะ VNG ค่ะเข้าได้ไหมคะยังไม่มีค่ะตอนนี้14.10VNG วรรณชัยกรุ๊ปค่ะอ๋อ VNG ค่ะ VNG เหรอครับ VNG ถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยก็ลงมาใกล้ๆแนวรับแล้วนะครับรอดูประมาณสัก 13.80 แล้วกันนะครับถ้าจะเข้าไปซื้อแล้วก็จุดขายก็เป็นจุด 14.50 แล้วก็ 15 บาทนะครับค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ EE ค่ะไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าคงไม่มีอยากจะเข้าไปรับโอ้สูงแล้วหายใจมา80แล้วตรงนี้ก็ถ้าอยากจะเล่นเนี่ยก็ต้องมีวินัยค่อนข้างสูงนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณบาท32นะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมเมื่อวานนี้ประมาณบาท37นะครับแล้วก็หลุดบาท37บุดหลุดบาท30ครับรอทันทีนะครับราคามันขึ้นมาเยอะนะครับต้องมีวินัยค่อนข้างสูงค่ะทิปโก้อันนี้ก็ยังไม่มีต้นทุน 16.70 ถ้าดูแนวรับเนี่ยก็ประมาณ 16.40 นะครับเป็นไฮเดิมในช่วงสัก4เดือนก่อนนะครับ16.40 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้าน17บาทตรงนี้ถ้าไม่หลุด16บาทผมก็ถือว่ายังแนวโน้มยังโอเคยังน่าจะอยู่ในสัญญาณที่เก็งกำไรได้นะครับค่ะตัวต่อมานะคะเดี๋ยวคุณผู้ชม AAV ถามไปแล้วนะ CSS ก็ถามไปแล้วเรียบร้อยนะคะTLux ค่ะ TLux ก็ยังไม่มีทีลักนะครับทีลักรอกลับไปยืน13บาทได้ค่อย follow by ดีกว่านะครับตอนนี้ราคามันมีการเหมือนแบบโค้งตัวลงมานะครับแต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณรีบาวแต่ว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับรอยืน13บาทได้ follow by ครับค่ะKSL ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ KSL ตอนนี้ราคาน้ำตาลลงมาค่อนข้างแรงนะครับผมคิดว่ารอดูไปก่อนสักระยะก็ดีเนาะรอให้อย่าเพิ่งรับเนาะน้ำตาลมีสัญญาณรีบาวก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าบอกฉันดูไม่เอาอ่ะอยากจะดูกราฟเลยก็ดูประมาณ5บาทแนวรับก็แล้วกันนะครับโอเคโรบินสันโ
โรบินสันต้นทุน60.50 บาทค่ะถือต่อได้ไหมคะ60.50 บาทหรอครับค่ะก็ตามกราฟก็ยังโอเคนะครับก็ยังไม่ได้หลุดแนวรับอะไรนะครับถ้าไม่หลุดประมาณ58 บาทถือต่อนะครับลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปไฮเดิมประมาณสัก62 บาทนะครับตามกราฟก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรก็ออกลักษณะของการไซด์เวย์มากกว่าค่ะปตท.ปตท.ยังไม่มีรับได้ไหมคะปตท.ราคาน้ำมันลงนะครับช่วงนี้ต้องบอกก่อนเนาะเพราะนั้นถ้าอยากจะเล่นก็เล่นได้แหละนะครับแต่ว่ารอย่อตัวแล้วกันนะครับแนวรับประมาณ385 บาทนะครับการบินไทยเข้าซื้อได้หรือยังคะตอนนี้18.10 บาทโอ้มันลงทุกวันนี้เห็นมาประมาณ19 บาทตอนนี้18.10 บาทแล้วเนี่ยครับผมถามมาทุกวันเลยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับเวลาจะเข้าไปซื้อหุ้นที่ลักษณะแบบเป็นขาลงชัดๆอย่างเงี้ยเราอยากจะเล่นรีบาวอ่ะต้องเล่นตอนที่มันรีบาวแบบชัดเจนก่อนโอเคไหมครับคือเราอาจจะยอมอาจจะไม่ได้ต้นทุนที่ต่ำสุดแต่ว่ารอบในการซื้อเนี่ยมันซื้อแล้วมันควรจะรีบาวได้อย่างที่เราคาดคิดเอาไว้นะครับเพราะนั้นเขาเรียกอะไรการซื้อต้นทุนต่ำสุดเนี่ยผมว่ามันอาจจะฟุกอะแค่ฟุกครั้งนี้ครั้งหน้าอีกครั้งนึงมันทำไม่ได้ทุกครั้งแต่ว่าต้องดูจังหวะว่าแบบยืนตรงนี้ได้แล้วมันกลับตัวชัดเจนมีคนเข้ามาเล่นกับเราตรงนั้นนะฮะมันถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับก็ตรงนี้แนะนำให้ยืน18.50 บาทให้ได้ก่อนนะครับค่อย follow boy ค่อยสื่อสารเข้าไปนะครับคุณผู้ชม EE ถามไปแล้วนะSQ ก็ถามไปแล้วด้วยนะคะย้อนดูนิดนึงอิชิยังไม่มีค่ะ10.10 บาทเดี๋ยวนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้พิมพ์ โอ้ราคานิ่งๆเลยอ่ะยังไม่มียังไม่มีค่ะอยากจะรับแนวรับเขาประมาณ10 บาทนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าต้องทนถือให้ได้นะค่ะเพราะว่าราคามันคือวอลุ่มมันน้อยมากๆเลยนะครับผมถ้าลักษณะของการเก็งกำไรเนี่ยไม่แนะนำเลยแต่ว่าถ้าจะซื้อถือรอบเนี่ยก็ลองดูนะครับประมาณแนวรับ10 บาทนี่แหละแล้วก็จุดคัทลอส9.50 บาทนะครับค่ะไอเน็ตค่ะไอเน็ตน่ารับไหมคะอยากจะเก็งกำไรค่ะไอเน็ตนะครับไอเน็ตยังไม่มีสัญญาณรีบาวเลยนะครับรอยืน4.40 บาท4.50 บาทให้ได้ก่อนนะครับค่อยเข้าไปซื้อดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเลยเนาะรอก่อนดู RP ดีกว่าครับRP ไปถึงไหนแล้วเนี่ย RP 8.50 บาทยังทันไหมคะเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็บอกตั้งแต่ต้นรายการใช่บอกตั้งต้นรายการแล้วด้วยค่ะมีแนะนำในเปเปอร์ด้วยแล้วตรงนี้ยังทันไหมก็ผมคิดว่ายังได้อยู่นะครับก็ยังเกินไปว่ามันเป็นไฮซีซันของเขานะครับช่วง Q1 Q2 เนี่ยเพราะนั้นรายได้คาดว่าจะเข้ามา2 Q เนี้ยค่อนข้างเยอะแหละนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจนะครับค่ะ SE ค่ะสยามอีสโซลูชั่น3.08 บาทบนกระดานไม่เอาเลยครับครับอย่างนี้ยังอย่าเพิ่งเลยเนาะโอ้มันโลด้วยแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวเลยนะครับถ้าอยากจะเล่นจริงๆรอยืนสัก3.20 บาทให้ได้ก็แล้วค่ะค่ะรอก่อนโอริค่ะออริจินยังไม่มี11.40 บาทหน้าตอนนี้กราฟค่อนข้างสวยเลยนะครับก็รอย่อๆสัก11.20 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ12 บาทกราฟถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็กำไรปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแนวโน้มก็ยังโอเคอยู่ค่ะBPP เมื่อกี้คุณกัดก็แนะนำด้วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าเข้าซื้อได้หรือเปล่าตรงนี้BPP นี่แนะนำเลยนะครับเป็นตัวที่ผมไปวิสิตมาเองผมแบบโหผู้บริหารเก่งจริงๆนะครับแนวรับประมาณสัก12.70 บาทก็แล้วกันนะครับ BPP นะคะ BPP อ๋อ BPP บ้านปูอ๋อบ้านปูพาวเวอร์โอเค BPP นะครับไม่ใช่บางจากโอเค BPP แนวรับประมาณ24 บาทนะครับในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ25 บาทนะครับโอเคล่ำสูงขอเป็นตัวสุดท้ายนะคะ5.75 บาทค่ะต้นทุนตอนนี้5.30 บาทกราฟแบบนี้ต้องรอดูนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอยากให้ยืนสักประมาณ5.50 บาทให้ได้นะครับแล้วค่อยเข้าไป follow buy ดีกว่านะครับไม่ต้องรีบเลยนะครับกราฟที่แบบขึ้นแรงๆแล้วก็ไหลลงมาแรงๆแบบนี้นี่แบบผมว่าค่อนข้างน่ากลัวอยู่ค่ะครับผมแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วย set index ซึ่งตอนนี้เนี่ย
1,543.60 แต่ว่าไม่สุกไม่สุกเลยอ่ะ คือเขาพยายามจะพยายามขึ้นนะตอนนี้ไซด์เวย์อยู่คือพยายามอยู่แต่ไม่รู้พยายามได้แค่ไหน คุณกัดให้ไว้วันนี้แนวรับ 1,540 แนวต้าน 1,560 สงสัยจะไปถึงแนวรับหรือเปล่าเนี่ย นะอ่ะขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณกัสนะคะ คุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสัมมนากันนะคุณกัสอืมใช่ครับ22 เมษายนใช่ครับค่ะครึ่งเช้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวลงทะเบียนยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ปอมกับคุณกัสแต่จะมีผู้บริหารย้ำว่าผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเข้ามาร่วมด้วยก็คือก่อน2ตัววิ่งแรงๆทั้งคู่เลยใช่แล้ว2ตัวเนี้ยใครอยากได้หุ้นแบบมีสตอรี่ดีๆก็ไปลองก็ต้องไปฟังกันคุณกัดคัดเลือกมาแล้ว เราก็เฟ้นหากันมากว่าเขาจะตอบรับกันแต่ละท่านนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ครับ ผมใช้เวลาหลายเดือนมากเลยเนี่ยกว่าเขาจะยอมรับปอมเนี่ย ก็ยังไงวันที่22เมษาขอจองเวลาคุณผู้ชมไว้ก่อนนะ 8:30 จนถึงเที่ยงนะคะที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยแจ้งให้ทราบอีกทีนึงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ววันนั้นเนี่ยคือตอนนี้กำลังทำเสื้ออยู่แจกเสื้อด้วยเหรอผมไม่รู้เลยนะเนี่ยแจกแฟนรายการแจกผมด้วยได้ไหมได้ได้บินเสื้อของรายการเลยนี่เราไม่ธรรมดาเลยนะก็กำลังทำกันอยู่นะคุณผู้ชมไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าถ้าเสร็จทันก็แจกเลยวันนั้นเนี่ยมารับเสื้อกันด้วยใครที่เป็นแฟนรายการปอมนะคะจองวันที่22เมษายนนะขอนัดไว้ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันอีกทีนึงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกัสค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งคำถามเข้ามาขอให้โชคดีในการลงทุนนะวันนี้วันศุกร์แล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า 9:40 ถึง 10:40 นะคะทาง Channel 8 Thailand นะคะก็วันนี้ดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13